ถ่ายภาพก็ไม่ได้ด้วยเหรอคะคือถ่ายตรงหมอตรงนี้ได้แต่ว่าไม่ให้ตรงนี้ค่ะถ่ายมาเรียมก็ไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะงดทุกอย่างเขางดเพราะว่าเฉพาะผ่านเว็บไซต์กรมอย่างเดียวแล้วทีนี้อย่างถ้าเราเกี่ยงเกียรติไม่ต้องอัดวิดีโอได้ไหมครับแล้วถ้าเราจะนำเสนอข่าวถึงภารกิจการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยที่เราไม่ได้ไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือทีมหมอนี่ได้ไหมคะหมอค่ะหรือโทรหาเกี่ยงเกียรตินี่คือหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคือผู้สื่อข่าวเองก็ไม่อนุญาตได้มาทำข่าวในพื้นที่ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่อนุญาตค่ะพี่หนูเข้าเจอพี่อัดวิดีโออยู่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตเพียงแค่ว่าหนึ่งงดเยี่ยมแล้วอันที่สองคือถ้าออกข่าวไปโดยไม่มีการที่จะเขาเรียกว่ากองข่าวอะค่ะเพราะว่าเราอยากให้แหล่งข่าวนี่ออกไปเป็นแหล่งเดียวเพราะว่ามันอยู่ที่หมอเนี่ยตัดสินใจว่ายังไงน้องเป็นยังไงบ้างเพราะเหมือนกับผู้ป่วย ICU อะค่ะค่ะแล้วทีนี้อย่างกรณีถ้าเรามาเก็บภาพไม่ได้แล้วเราจะเอาภาพข่าวจากไหนไปนำเสนอล่ะคะเว็บไซต์กรมค่ะเว็บไซต์กรมมันไม่มีวิดีโอมันมีเจ้าหน้าที่ถ่ายอยู่แล้วอะพี่ลองถามพี่กอบดูพี่กอบอยู่ตรงนั้นนะคะคนที่เขาไม่เข้าใจมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวอีกไงพี่ไม่ใช่ค่ะได้ค่ะไม่เดี๋ยวเราก็จะได้นำเสนอว่าเออเขาไม่ให้ถ่ายด้วยเหตุผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จะได้เข้าใจร่วมกันค่ะจะได้เข้าใจร่วมกันว่าเออที่คุณหมอเขาห้ามคือหนึ่งห้ามเยี่ยมแล้วก็ห้ามถ่ายภาพห้ามอะไรก็ได้รู้ไปแล้วส่วนกลางเขาก็จะได้รู้ว่าต่อไปเราก็ไม่ต้องมาทำข่าวเพราะว่าเมื่อเขามีกฎห้ามอย่างนี้เราก็ต้องเคารพเขาจะได้รู้สบายอยู่อะค่ะค่ะค่ะอยากให้เข้าใจเหมือนเวลาเราป่วยเราก็ไม่อยากให้ใครมาถ่ายมารบกวนเพราะว่าปกติถ้าเราถ่ายเราก็ถ่ายไกลๆเราไม่ได้ลงไปใกล้หมอเราไม่ได้ลงไปจับมาเรียมอยู่เนี่ยเครียดมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเนี่ยเราถ่ายเราก็ถ่ายจากไกลๆมันก็เอฟเฟกต์กับน้องค่ะเอาเถอะเราก็จะได้นำเสนอข่าวได้ว่าคือหลังจากนี้มาเรียมเราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันไม่สบายก็เลยห้ามเยี่ยมแล้วก็ห้ามเก็บภาพทำข่าวเพราะได้ไม่ต้องเข้ามาค่ะได้เข้าใจตรงกันนี่ครับตอนนี้ก็กำลังป้อนยาอยู่นะครับกินจุ้งเลยเนี่ยหลังสุดใช่ไหมคะตรงนั้นก็ก้นค่ะมันก็อึดว่างไหมโอ้โหดีไหมช่วยช่วยส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะนะครับไปแล้วเหรอคือนะคะไม่หลบจะลาค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ